สุสานจินซีฮ่องเต้สุสานที่เต็มไปด้วยทหารมากกว่า 7,000 คนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและเต็มไปด้วยภูมิปัญญาต่างๆมากมายเต็มไปหมดกระจัดกระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียและในบ้านเราเองที่ได้รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากทางจีนนอกจากเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วยังมีเรื่องการก่อสร้างที่น่าทึ่งมากมายไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนหรือแม้กระทั่งสุสานของจินซีฮ่องเต้ที่หลายคนก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในลำดับที่8แล้วในสุสานจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับจักรพรรดิอย่างจินซีฮ่องเต้กันก่อนว่าเป็นใครจินซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนและเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฉินในช่วง259ก่อนคริสตศักราชถึง210ก่อนคริสตศักราชเขาเป็นที่รู้จักจากการรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นและดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมที่สำคัญในรัชสมัยของจินซีฮ่องเต้ก่อนหน้านี้จีนถูกแบ่งออกเป็นหลายรัฐที่ทำสงครามกันและประสบความสำเร็จในการพิชิตรวบรวมรัฐต่างๆให้อยู่ภายใต้การปกครองและกลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนที่รวมกันเป็นปึกแผ่นในปี221ก่อนคริสตศักราชนอกจากนี้จินซีฮ่องเต้รวมศูนย์อำนาจทางการเมืองไว้ในเมืองของเขาสร้างกฎเผด็จการที่เข้มแข็งยกเลิกระบบศักดินาและแบ่งประเทศออกเป็นเขตปกครองแต่ละมณฑลนำโดยข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งการรวมศูนย์นี้ช่วยให้จักรวรรดิแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของจินซีฮ่องเต้คือการสร้างมาตรฐานในด้านต่างๆของสังคมจีนได้มีการนำระบบช่างตวงวัดและสกุลเงินที่ได้มาตรฐานมาใช้ซึ่งช่วยปรับปรุงการค้าและการสื่อสารจินซีฮ่องเต้ยังได้กำหนดมาตรฐานต่างๆของจีนโดยรวมความแตกต่างของภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่ส่งผลมาถึงทุกวันนี้ของจีนนอกจากเรื่องการรวมจีนเป็นปึกแผ่นแล้วแอร์เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกับกำแพงเมืองจีนที่เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอย่างดีการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนก็เริ่มต้นมาจากจินซีฮ่องเต้ท่านนี้นี่เองวัตถุประสงค์คือสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพและป้องกันผู้รุกรานที่อาจเกิดขึ้นจากทางเหนือเช่นชาวมองโกลและชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆเพื่อให้ข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์แก่กองทัพจีนโดยการชะลอและขัดขวางการเดินทัพของข้าศึกสร้างความได้เปรียบและให้ฝ่ายป้องกันเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกำแพงเมืองจีนแต่เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างไม่แพ้กับกำแพงเมืองจีนเลยก็คือสุสานของจินซีฮ่องเต้ที่มีความพิเศษและมีความน่าสนใจมากๆรวมถึงนักโบราณคดีหลายท่านก็อยากที่จะเข้าไปสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของยุคจินซีฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่สุสานดังกล่าวถูกสร้างขึ้นสำหรับจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีนสุสานตั้งอยู่ในเมืองซีอานมณฑลซานซีประเทศจีนเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่ามีห้องฝังพระศพของจักรพรรดิสุสานครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และมีขนาดประมาณ56ตารางกิโลเมตรหรือ22ตารางไมล์เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและถือเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสุสานจินซีฮ่องเต้คือกองทัพทหารดินเผาซึ่งถูกค้นพบในปี1974โดยเกษตรกรในท้องถิ่นกองทัพดินเผาประกอบด้วยรูปปั้นขนาดเท่าของจริงของทหารม้าพาหนะสำหรับการรบและรูปปั้นขนาดเท่าของจริงหลายพันชิ้นคร่าวๆที่ถูกประเมินเอาไว้จะมีประมาณ 7,000 ชิ้นล้วนแล้วแต่ทำจากดินเผารูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามรับใช้รวมถึงปกป้องจักรพรรดิในชีวิตหลังความตายตามคำบอกเล่าของนักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ฮั่นซือหม่าเฉียนจักรพรรดิองค์แรกทรงเรียงรายที่ฝังศพของพระองค์ด้วยสมบัติอันมหาศาลและกองอัญมณีล้ำค่าที่ว่ากันว่าเป็นตัวแทนของดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นอกจากนี้องค์จักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอมตะการสร้างสุสานหรือเตรียมการอะไรหลายๆอย่างภายในนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางในการข้ามไปสู่การเป็นนิรันดร์การขุดค้นยังเปิดเผยการค้นพบลึกลับอื่นๆเช่นระดับปรอทที่
ที่สูงผิดปกติและหลักฐานว่าสารพิษไหลผ่านระบบที่ซับซ้อนของรางน้ำใต้ดินจำลองภูมิประเทศของแม่น้ำและทะเลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งแกะสลักภูมิทัศน์โดยรอบบางคนกล่าวว่าจักรพรรดิเชื่อว่าสารปลอดมีพลังให้ชีวิตดังนั้นจึงล้อมรอบพระองค์ด้วยธาตุปลอดมากมายโดยเชื่อว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในด้านของการค้นพบนั้นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากชาวนาคนหนึ่งที่ค้นพบสุสานฝังศพเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2517นักโบราณคดีก็เริ่มสำรวจโบราณสถานนี้สิ่งที่สะดุดตาที่สุดในสุสานแห่งนี้คือรูปปั้นทหารดินเผามากมายแต่ละคนได้รับการออกแบบใบหน้าและเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากตัวนักรบเองแล้วยังมีการขุดค้นม้ารถศึกภาชนะสำริดสำหรับประกอบพิธีกรรมเครื่องประดับหยกและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองและเงินตามประวัติศาสตร์ของซือหม่าเฉียนจักรพรรดิกลัวว่าช่างฝีมือที่ให้ทำสิ่งเหล่านี้อาจเปิดเผยสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในสุสานหลังจากฝังและปิดผนึกสมบัติแล้วประตูกลางก็ปิดและประตูนอกก็ปิดเพื่อคุมขังช่างฝีมือและกรรมกรทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครออกมาอย่างไรก็ตามเหมือนว่าเหล่านักโบราณคดีจะสามารถเข้าไปในสุสานได้แต่ความจริงแล้วด้วยอายุของสุสานที่มากกว่า 2,500 ปีทำให้การเปิดสุสานหรือการเข้าไปสำรวจแบบตรงๆจะทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อสภาพโดยรวมของสุสานได้ดังนั้นเหล่านักโบราณคดีจึงทำได้เพียงแค่สำรวจเบื้องต้นเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ใช้เทคโนโลยีสแกนตรวจสอบโครงสร้างภายในสุสานรวมถึงใช้การสำรวจด้วยสายตาเบื้องต้นเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่นักโบราณคดีกังวลมากที่สุดหากเกิดการเปิดสุสานโดยที่ไม่ระมัดระวังก็คือศพของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้แม้จะเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากทางเข้ามากนักแต่ถ้าหากเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ก็อาจจะเกิดความเสียหายได้และจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็คาดว่าพระศพยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะด้วยปลอดที่หล่อเลี้ยงและพบหลักฐานอย่างท่อดินเผาที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงสุสานด้วยแล้วก็ทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์น่าจะถูกต้องนอกจากนี้หลายๆตำราและบันทึกยังกล่าวอีกว่าด้วยความกังวลของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ที่หากพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วกลัวว่าสุสานจะถูกรื้อค้นหรือถูกขโมยทรัพย์สมบัติจึงได้สร้างกลไกต่างๆที่เป็นกับดักไว้มากมายเพื่อป้องกันหัวขโมยที่ลอบเข้ามาขโมยของตัวสุสานส่วนใหญ่ยังไม่ได้สำรวจเนื่องจากหลุมฝังศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ยังไม่ได้รับการขุดค้นเชื่อกันว่าเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและประณีตมากอาจมีห้องและทางเดินมากมายรัฐบาลจีนระมัดระวังในการขุดค้นหลุมฝังศพเนื่องจากเป็นความท้าทายที่สำคัญในแง่ของการอนุรักษ์และหากเปิดให้สำรวจอย่างไม่ระมัดระวังเมื่อสุสานได้สัมผัสกับออกซิเจนก็อาจจะทำให้สุสานเสียหายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ยังสำรวจได้แบบไม่เต็มที่จึงทำให้หลายคนจินตนาการต่างๆนานาไปมากมายรวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังเรื่อง The Mummy ภาค3โดยเป็นเรื่องของจักรพรรดิในยุค50ปีก่อนคริสตกาลซึ่งต้องคำสาปทำให้พระองค์และไพร่พลกลายเป็นกองทัพหุ่นกระเบื้องเคลือบไปตลอดกาลจนมีผู้มาพบสุสานลับและปลุกพระองค์พร้อมทหารให้ฟื้นคืนชีพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ